ินมาก็ยังบอกคุณลุงเลยว่าเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าเราจะกลับมาเหมือนเดิมบ้างแล้วไม่คิดว่าจะได้กลับมาเพราะว่าการที่อยู่ในช่วงโควิดมันนานเหลือเกินเราต้องอยู่กับบ้านเนาะไม่ได้ไปไหนแต่พอมาที่นี่ก็ผ่อนคลายเยอะค่ะไม่ต้องออกไปไหนตามที่รัฐบาลบอกว่าให้เซฟตัวเองอยู่กับบ้านซึ่งในบ้านเนี่ยก็ได้มีคนที่ติดเชื้อด้วยแต่เราก็ใช้วิธีโฮมโซลูชันเอาก็คืออยู่กับบ้านเลยรักษาตัวเองจนหายพอห้างประกาศว่าจะได้เปิดขึ้นมานี่รู้สึกดีใจมากจะได้กลับมาค้าขายเหมือนเดิมจะได้มีรายได้เหมือนเดิมครับ